สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอคทีฟอีกครั้งอันนี้สกู๊ปโกจิล่ากันนะครับในวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคลิปที่จะมาแชร์ความส่วนตัวที่มีต่อแฟนชายหนังก็อดซิลล่าซึ่งก็กึ่งคลิปจับฉายเนาะเพราะหลังจากนี้เนี่ยผมจะเริ่มอัพคลิปมาบ่อยขึ้นนะครับไม่ใช่อะไรเพราะว่าก็จะบอกตามตรงว่าตอนนี้สถานการณ์ทางเงินในบ้านเนี่ยกำลังเข้าสู่วิกฤตนะครับทั้งเงินผ่อนบ้านเอ่ยนู่นนี่นั่นเอ่ยเนาะมันค่อนข้างลำบากนะครับดังนั้นผมเลยอัพคลิปบ่อยขึ้นวันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยมันก็จะเป็นคลิปที่แบบอาจจะมีเนื้อหาเยอะหน่อยนะครับก็จะเป็นคลิปของออริเซตไปให้สมาชิกเนี่ยได้ดูก่อนใคร50บาทต่อเดือนนะครับส่วนวันธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดผมว่างนะครับแล้วก็ไม่มีธุระอะไรเนี่ยผมก็นำคลิปพูดคุยเรื่อยเปื่อยนะครับไม่ว่าเป็นก็อดซิลล่าเอ่ยโดราเอมอนเอ่ยอาจจะพูดถึงเกมบ้างในบางครั้งนะครับก็มันลำบากนะตอนนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากสนับสนุนผมเนี่ยไม่จะเป็นต้องโดเนทก็ได้นะครับหรือสมัครก็ได้นะครับขอแค่แบบดูคลิปจนจบหรือคลิปเก่าเนี่ยดูคลิปจนจบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะแค่นี้ก็ดีมากนะครับให้คนมาดูมากขึ้นเนาะเพราะคือแบบตอนนี้คือไม่ว่าผมทำคลิปอะไรอ่ะคือเหมือนระบบ AI YouTube หรือก็ตามเนี่ยมันเหมือนจำกัดการมองเห็นนะเนาะมันก็ลำบากมากๆเนาะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับอ่ะผ่านเรื่องเครียดแล้วเราพูดถึงความรู้สึกจะเรียกว่าไงนะหนังก็ซ่าเรื่องแรกที่คุณดูคือเรื่องอะไรเนี่ยแม่อ่ะผมเป็นแฟนนะก็อดซิลล่าผมดูหนังก็อดซิลล่ามาตั้งแต่เด็กนะครับผมก็เรียกว่าไงนะโตมากับหนังพวกแบบซีรีส์อินตัวแมนซูเปอร์เซนไตคัมเมเลเดอร์เนาะแล้วก็อดซิลล่าเนี่ยมันมาจากไหนนะครับเรียกว่ามันก็ตลกดีที่ผมรู้จักมอนทรามาก่อนก็อดซิลล่านะครับในวัยเด็กเนี่ยในเคเบิลจำได้เลยว่าเขาฉาย The Rebirth of Mothra ภาค3นะครับเพราะว่ามันมีคิงกิโดร่าอยู่จำได้ว่ามังกร3หัวมีมอนทราภาคไทยในเวอร์ชันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามอสซิลล่าก็คือเรียกตามต้นฉบับโนโมซูล่าอะไรแบบนั้นนะครับและในวัยเด็กเอ้ยอยากดูอะไรมอทรากันอีกนะครับจนกระทั่งวันนึงเนี่ยพ่อก็พาผมไปห้างแมคโครนะครับแมคโครจะมีใครไปไหมเนี่ยซึ่งในตอนนี้มันจะมีแบบแผนกขายพวกแผ่นหนังและ VCD หนังนะครับแล้วเมื่อเนี่ยผมก็ไปเจอปกหนังนะครับก็อดซิลล่าประทับมอทราของภาพปี92ยูเคเซไงและตอนเนี่ยชื่อไทยของแผ่นนั้นมันรู้สึกจะชื่อว่าก็อดซิลล่าปะทะสัตว์ประหลาดนอกพิภพซึ่งตอนแรกผมก็จะผิดซ้ำว่าไอ้ก็อดซิลล่าเนี่ยคือชื่อของตัวมอทราเพราะเนี่ยแม้วัยเด็กเรารู้ว่าไอ้เนี่ยคือมอสซิลล่าแต่แบบคิดว่ามันเป็นสัตว์เดียวกันหรือว่าแบบเรียกคนละแบบอย่างนั้นหรือเปล่านะครับไอ้ตัวยืนโป่งไงตัวสีดำเนี่ยผมก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือตัวสีดำแต่เห็นตัวมอทราสีมันโดดเด่นกว่านะครับแล้วพอไปดูเนี่ยอ๋อไอ้เวอร์ชันภาคเนี่ยเขาเรียกตัวมอทราคือเป็นมอทราเลยนะครับส่วนก็อดซิลล่าก็คือก็อดซิลล่าแหละและครั้งแรกที่เราเห็นตัวละครก็อดซิลล่าเนี่ยก็คือดนตรีประกอบด้วยนะครับหรือว่าในเด็กเนี่ยก็เรียกว่าผมน่าจะโตกันหนักดีหลายเรื่องเนาะผมผ่านหนังคนเล็กภาค2มาจูราสสิกพาร์คมานะครับ2เนี่ยก็มีจุดเด่นที่ดนตรีประกอบนะครับก็อดซิลล่าเองก็ไม่ต่างกันตอนที่ก็อดซิลล่าก็โตขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยดนตรีประกอบมันก็ติดหูมากๆไงฮัม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 อะไรแบบนั้นนะครับมันทำให้ตัวก็อดซิลล่าเนี่ยดูมีคาแรคเตอร์ขึ้นมาในวัยเด็กนะครับเราพอรู้แล้วอ่ะไอเนี่ยตัวร้ายนะครับปกติเนาะแม้ในวัยเด็กเนี่ยแล้วควรเสียตัวมอชาที่เป็นฮีโร่น่าจะเป็นฝ่ายชนะอะไรแบบนั้นแต่ตัวร้ายมันเท่อะเหมือนโคเล็กภาคแรกอะตัวที่800เนี่ยมันโคตรเท่นะครับหรือเป็นตัวร้ายก็ตามก็อดซิลล่าก็ไม่ต่างกันโดยเฉพาะการนำเสนอตัวละครก็อดซิลล่าที่ในวัยเด็กเนี่ยเรารู้สึกว่าก็อดซิลล่ามันดูโดดเด่นกว่ามอชาเยอะนะครับอย่างตอนแรกก็อดซิลล่าปกติตัวที่ฟอร์กาฟูจิอ่ะดนตรีประกอบทันทันเทิน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 ทันเทินโอ้โหแบบดนตรีนี่คือติดหูมากๆในวัยเด็กนะครับแต่ก็เชื่อว่ามอท่ามันจะไม่มีโมเมนต์ของเขาเนาะก็อย่างภาคปี92ก็ถือว่าเป็นภาคที่เพลงของดนตรีตีมอท่าค่อนข้างไพเราะมากๆนะครับยิ่งตอนแรกมอท่าเนี่ยออกมาจากดักแด้กลางรัฐสภาฉากนั้นมันดูสวยมากๆตัวบัตท่าก็ดูเท่ด้วยนะครับโดยเฉพาะบัตท่าล่างนอนบัตท่าล่างผีเสื้อดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยคือส่วนตัวบัตท่าล่างนอนยังรู้สึกว่ามันสู้คอสล่ายังสูสีกว่านะครับนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของหนังคอสล่าที่ผมได้ดูในวัยเด็กนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเรียกว่าคิดว่าแหละคงโตมาเหมือนกันแหละคือหนังคอสล่าที่2อ่ะคือคอสล่า1998นะครับยังไงซะคอสล่าฮอลลีวูดเนี่ยมันก็เข้าถึงผู้ชมได้ง่ายกว่าเนาะคือก็อดซิลล่าญี่ปุ่นเนี่ยผมดูผ่านแผ่นไงก็อดซิลล่าก็แปลมันก็ฉายทางเคเบิลนะครับเราเคยรู้ว่าอ๋ออันนี้มันก็อดซิลล่าของเวอร์ชันอเมริกาผมจำอะไรไม่ได้จะได้ว่าไงนะคือสำหรับคนคงรู้หรือว่าก็อดซิลล่าก็แปลเนี่ยมันอาจไม่ใช่หนังก็อดซิลล่าที่ดีแต่มันคือหนังสัตว์ประหลาดที่สนุกแต่ขนาดนี้ว่าเด็กผมผมรู้แหละทันยูมิเซะทำดีกว่าเว้ย
ฉากแอคชั่นเนี่ยมันดูตื่นตากว่าเว้ยแต่ขนาดในวัยเด็กผมยังรู้เลยว่าหนังเนี่ยมีโมเมนต์น่าจดจำน้อยกว่าพูดง่ายฉากผมจดจำมากที่สุดในหนังพันนั้นคือตอนมันตายเพราะรู้สึกว่ามันแปลกดีที่มันตายง่ายๆนะครับทั้งที่ไอ้ภาคปฐมมอท่าโอ้โหคือแทบจะไร้เทียมทานนะครับมอท่าสู้ไม่ได้บาช่าสู้ไม่ได้ทำไมไอ้เวอร์ชันตัวนี้นี่คือโดนจรวดของเครื่องบินเจ็ตตุ้มๆๆทีนี่คือม่องเท่งเลยนะครับคือมันเป็นฉากที่เศร้าไงรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่าตายเลยอะไรแบบนั้นซึ่งมันเป็นมิกอยากของจดจำได้ในหนังภาคนั้นนะครับเพราะว่าไอ้พวกฉากที่แบบไอ้ก๊อตตัวน้อยเนี่ยดูก็รู้ว่าตัวโดราเอมอนเนี่ยพยายามจะสร้างจูราสสิคพาร์คในเวอร์ชันมินิก็อดซิลล่าอะไรแบบนั้นนะครับหรืออย่างวัยเด็กหน่อยเนี่ยผมน่าจะใช่แหละก็คือในเคเบิลเนี่ยผมดูมันผ่านนะครับซันออฟก็อดซิลล่าผมไม่ดูซันออฟก็อดซิลล่าในวัยเด็กซึ่งมันก็เข้ากันแหละหน่อยแม้มันคือหนังเด็กเด็กมันก็น่าจะเก็ทนะครับซึ่งใช่วัยเด็กเนี่ยผมค่อนอินกับซันออฟก็อดซิลล่านะครับถึงแม้ผมถ้าจำได้ผมไม่ได้ดูมันตอนแรกๆก็คือเคเบิลเนาะพอดีเปิดช่องมาก็เป็นฉากกลางเรื่องเลยนะครับเรารู้แค่ว่าก็อดซิลล่าไม่มีลูกแล้วฉากภาพจำก็เหมือนเดิมตอนจบนะครับฉากที่สุดก็คือตอนจบที่ตัวอากาศมันเกาะเนี่ยมันหนาวเย็นเรื่อยๆจากเครื่องสร้างสภาพอากาศเนาะขอโทษเดี๋ยวเป็นหวัดซึ่งฉากจบเนี่ยมันค่อนเศร้าไงที่ตัวเหมือนหิมะค่อยทับถมลงเรื่อยๆและสุดท้ายเนี่ยก็อดซิลล่าตัวพ่อก็อกกอดลูกเอาไว้และหิมะเนี่ยก็ค่อยๆจมล่างของสองไปนะครับมันก็เป็นฉากจบที่ดูเศร้าเนาะและนั่นก็เป็นอะเรื่องราวก็อดซิลล่าในวัยเด็กในช่วงเวลานั้นและผมค่อนจะเรียกว่าไงลืมก็อดซิลล่าไปเลยคือผมก็คอยตามพวกแฟรนไชส์ตัวกูซื่อมันตลอดบ้างแหละคัมไบเดอร์อุลตร้าแมนซูเปอร์เซนไตเนาะแต่ก็อดซิลล่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลืมแต่ทำไมผมจะลืมเนี่ยตัวละครก็ยังจำได้ไงก็อดซิลล่านู่นนี่นั่นเนาะจนกระทั่งผมมาเริ่มบูมก็อดซิลล่าอีกครั้งก็คงเป็นอะไรตอนเดอะเจนเนอรี่นะครับเรียกว่าผ่านไปหลายปีเลยเป็น10 ปีนะครับเจนเจอรี่มาเนี่ยมันก็ปลุกกระแสก็อดซิลล่ากลับมาอีกครั้งแล้วมันก็เป็นจุดต้นเรื่องไงอยากย้อนกลับไปดูหนังก็ซากเก่าๆพอตอนเนี้ยไม่ช่วงวัยมัธยมไงผมก็เริ่มหันมาสนใจหนังคลาสสิกมากขึ้นแน่นอนหนังคลาสสิกผมก็ต้องย้อนกลับไปดูThe Original Godzilla นะครับทำให้เรารู้ว่าOriginal ของมันเนี่ยมันดาร์กยังไงเรื่องมันเป็นยังไงที่มาของการสร้างหนังนั้นเป็นยังไงนะครับจนสร้างการมาของชิน Godzilla เนี่ยผมเนี่ยเป็นโคตร Godzilla Fever หนักมากขึ้นแล้วก็เป็นจุดต้นผมเนี่ยเริ่มทำช่อง YouTube นะครับเกี่ยวกับตัวละครก็อดซิลล่าคือตอนแรกผมก็ทำรีวิวหนังแหละแต่พอมีชินก็อดซิลล่าก็เริ่มอยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับก็อดซิลล่ามากขึ้นนะครับและนั่นเนี่ยก็ได้ผมเนี่ยเป็นแฟนหนังก็อดซิลล่ามาจนถึงทุกวันนี้นะครับเรียกว่าก็เป็นจุดต้นที่ก็แปลกดีในที่ผมรู้จักตัวละครก็อดซิลล่าก่อนนะครับก่อนก็อดซิลล่าซะอีกแล้วท่านผู้ชมหนังก็อดซิลล่าเรื่องแรกที่ดูเนี่ยคือเรื่องอะไรและความประทับใจแรกต่อตัวละครก็อดซิลล่านั้นเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับที่บอกไปข้างต้นก็ฝากท่านผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หรือคลิปเก่าๆกันเยอะๆนะครับเพื่อช่วยกอบกู้วิกฤตการเงินของผมและครอบครัวผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ